ใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มามาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยคุยกันยังไม่ถึง2คำเลยนะพี่ต้นจะกลับแล้วหรอก๊อดพี่เมาโต้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วเมาจนส่างแล้วเนี่ยนี่พี่ไม่ได้กดอะไรก๊อดใช่ปะพี่จะไม่กดก๊อดได้ยังไงก๊อดก็รู้ว่าพี่อยากชอบก๊อดพี่ต้นโอเคโอเคโอเคพี่รู้นะว่าก๊อดไม่ได้ชอบพี่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าอะไรพี่พี่มากรุงเทพแทบทุกเดือนเหรอตอนนี้โรงแรมพี่เปิดแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะได้ไปมากรุงเทพเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือก็จะไปหาพี่ที่อุดรล่ะไปก่อนนะฮัลโหลก๊อดก๊อดลงมากินข้าวก่อนสิลูกไก่ทำไมข้าวมันแข็งแบบนี้ล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าใส่น้ำเกินฝ่ามือก็หนูชอบแบบนี้ข้าวดิบแบบนี้มันจะกินได้ยังไงนี่แม่จะไว้ใจให้แกทำอะไรสักอย่างไม่ได้เลยใช่ไหมแข็งขนาดนี้จะกินได้ยังไงเอ้ายังไม่เสร็จเหรอนี่พี่ลงมาทำไมเสร็จแล้วลูกแม่ตักที่พอกินได้ให้ละกินไปก่อนเลยเป็นไงกินได้ไหมล่ะข้าวดิบอ่ะบอกอะไรไปแล้วก็รั้นก๊อดกินปลาเยอะๆนะลูกแม่ว่าดีกว่ากินหมูกินเนื้ออีกนะไม่ชอบอ่ะมันคาวไม่เห็นจะคาวตรงไหนเลยอร่อยจะตายบอกไม่ชอบทำอยู่นั่นกินกินก็ไปเถอะเป็นผู้ชายอย่าขี้บ่นนักเลยเดี๋ยวเวลามีเมียสงสารเมียมันจะมีเมียหรือมีผัวเลิกหาเรื่องน้องมันได้แล้วน้องไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บของของแม่นะเจ้าของบ้านบอกว่าต้องย้ายออกก่อนอาทิตย์หน้าเขาจะได้หาคนเช่าใหม่จะเก็บทำไมมึงแดกค่าเช่าเราไปเป็น10ปีอะทิ้งไว้ให้มันจ้างคนมาเก็บเองดิไอ้ก๊อดนี่มึงอย่าพูดจาส่งเดชได้ไหมวะฮะของของแม่นะมึงจะทิ้งคนอื่นมาเก็บหรือไงนี่มึงเคยแคร์อะไรบ้างปะขนาดแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลยังไม่รู้เลยมึงก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเขาไม่ยอมคุยกับกูอะแล้วมึงก็เลยมาโทษกูเหรอแม่นั่นแหละป่วยแล้วทำไมไม่บอก
อยากให้รู้สึกผิดหรือไงของในบ้านน่ะมึงอยากเก็บอะไรไว้มึงก็เก็บกูจะเอารถเฮ้ยได้ไงอ่ะนั่นเป็นของมีค่าอย่างเดียวของแม่มึงจะเอาคนเดียวได้ไงวะนี่มึงสมองเสื่อมหรอจำไม่ได้หรอที่มึงเอาเงินไปลงทุนอะไรกับไอ้บอมอ่ะมึงก็ขโมยเงินแม่เป็นแสนๆบอกจะไปตั้งตัวสุดท้ายเป็นไงก็กูไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้ไงเพราะเฮียบอมนั่นแหละถ้ามันไม่เฮงซวยนะชีวิตกูคงไม่หมดตัวหรอกเฮ้ยไก่นี่มึงกะจะโทษกูคนเดียวงั้นเหรอวะฮะเออดิแม่กูโทษมึงให้กูโทษหมาที่ไหนวะฮะรู้ไหมนั่นมันเงินที่แม่เก็บไว้ให้กูทำโปรเจกต์จบอ่ะสุดท้ายแม่ก็ไม่มีให้แทนที่กูจะเรียนจบแบบสบายๆต้องมาลำบากเพราะพวกมึงสองคนเนี่ยไม่รู้อ่ะรถของกูจะเอาแล้วมึงจะเอาไปยังไงมึงขับรถไม่เป็นนี่เดี๋ยวกูให้เพื่อนมาขับก็ได้กูไม่ได้จะเอาไปใช้ซะหน่อยกูจะเอาไปขายก๊อตพี่ขับให้เอาไหมพี่ขับเป็นขอค่าขับรถแค่พันเดียวพอเดี๋ยวพาไปถึงที่เลยไปปะรออะไรอ่ะก็ไปดิแกออกจากบ้านฉันไปเลยนะถ้าแกรักไอ้บอมมันมากนักอ่ะมันพูดอะไรแกก็โง่เชื่อมันไปหมดแกก็ไปอยู่กับมันเลยแล้วเงินที่ขโมยไปถ้าไม่เอามาคืนแกก็ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้างั้นแม่ก็อยู่กับไอ้กอนลูกรักของแม่ไปละกันถ้ามันอยากอยู่กับแม่นะอะไรนะจดหมายเหรอเออกูเจอมันตอนเก็บของอ่ะเขียนถึงพ่อลุงป้าๆที่บึงกาฬเหมือนกำลังจะส่งแต่ว่ายังไม่ได้ส่งก๊อตเราเอาจดหมายของแม่ไปให้พวกเขากันดีไหมเพื่อก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่แม่อยากบอกกับพวกเขาก่อนตายก็ได้
มึงแม่ทะเลาะกับพวกเขาตั้งแต่เรายังไม่เกิดแล้วกูก็ไม่เห็นว่าเขาจะปรับความเข้าใจอะไรกันเลยโอ้ยก็ถ้ามันสำคัญนักอ่ะมึงก็แค่ส่งจดหมายนั้นไปก็พอป่ะจะเดินทางทำไมไกลชิบหายเลยเราจะได้ไปบอกกับพวกเขาด้วยไงว่าแม่ตายแล้วแล้วนี่มึงไม่อยากรู้จักกับพวกญาติๆบ้างเลยเหรอก็ต่างคนต่างอยู่กันมาตั้งนานอ่ะมึงจะอยากไปรู้จักอะไรวะมึงมีแผนอะไรหรือเปล่าไอ้ไก่เปล่ากูแค่เอาจดหมายของแม่ไปให้เขาเฉยๆแค่นี้นะเฮ้ยอย่าพึ่งดิเออคือเอาจริงๆนะมึงครอบครัวแม่รวยมากแล้วถ้าแม่ไม่ทะเลาะกับพวกเขาอ่ะก็คงไม่ต้องถูกตัดออกจากกองมรดกกูเลยคิดว่าถ้าพวกลุงหนุ่มป้าป้าเขาให้อภัยแม่เราสองคนน่ะอาจจะได้อะไรจากตรงนั้นมาบ้างอย่างน้อยก็มรดกของแม่ส่วนหนึ่งอะวะโถยที่แท้มึงก็อยากได้เงินเนี่ยนะเออถ้ามึงไม่เอามึงก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวกูไปเองแต่มึงเอารถแม่มาให้กูใช้ก่อนดิกูขายรถไปแล้วอะไรนะก็กูบอกมึงไปแล้วไงว่ากูจะขายอะมึงคิดว่ากูพูดเล่นเหรอแค่นี้นะหรือก็จะไปหาพี่ที่อุดรล่ะไก่บึงการมันผ่านอุดรป่าวะแล้วทำไมมึงเอารถมาขายร้านแบบนี้วะพูดไม่มีเซนเลยอะใครบอกว่ากูจะซื้อคืนดีนะเก็บกุญแจสำรองเอาไว้เฮ้ยนี่มึงจะขโมยเขาเหรอ